พอเราแยกไอตัวไฟล์ออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นไฟล์ customer ไฟล์ product อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะแยก source code นะครับว่าเอ๊ะปกติ source code เนี่ยที่เป็นพวกตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยจะอยู่ในไฟล์ index เนี่ยเราจะแยกออกไปยังไงไม่ได้ยากเลยครับวิธีการที่เราจะแยกออกไปนะเราก็คือใช้วิธีการ copy แหละครับ copy ทั้งหมดที่เราทำมานะครับ copy ทั้งหมดเลยว่าสิ่งที่เรามีเช่น php ตัวนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่เอาไปเอาไปแค่ตัวนี้เดี๋ยวนะย่อตัวนี้ลงมาก่อนอื่นเลยเราต้องตัวเว็บเซอร์วิสจะต้องมีการเรียกใช้ request response ได้อาจารย์ก็เลยจะต้อง copy ตัวนี้นะครับ copy ตัวนี้2บรรทัดนี้ปุ๊บสมมุติเราจะไปที่เว็บเซอร์วิสของการจัดการสินค้าเราไปที่ไฟล์สินค้านะครับแล้วก็วางตัวนี้ลงมานะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะจบตัว php ที่ตรงนี้แล้วพอตรงนี้เราได้มาใช่ไหมครับเวลาเราเรียกเว็บเซอร์วิสเว็บเซอร์วิสของเราหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์จะก๊อปเว็บเซอร์วิสตัวนี้มาทั้งหมดเลยทีนี้ตรงนี้นะครับอาจารย์คัดเลยนะครับคอนโทรลคลิกขวาแล้วก็คัดไปเลยตัดออกไปเลยนะครับเอาข้อมูลชุดนี้นะครับมาวางอยู่ตรงนี้นะครับเอามาวางอยู่นี้ฉะนั้นในตัว product นะครับเราสามารถเรียกใช้ request response ได้และมีเว็บเซอร์วิสอยู่2ตัวนะครับมีเว็บเซอร์วิสอยู่2ตัวชื่อว่า hellogกับ hello นะครับเป็น get กับเป็น post เอาละทีนี้ถ้าสมมุติในตัวของ product นะครับหลักการของมันก็คือว่าตรงข้างบนนี้เรียกว่าเส้นทางใช่ไหมครับเส้นทางถ้าเราจะจัดการ product หรือจัดการสินค้าเส้นทางก็ควรจะเป็นการระบุว่าเราจะจัดการสินค้าฉะนั้นตรงนี้ด้านบนนะครับจากคำว่า hello อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นคำว่า product นะครับ product ใส่ s ด้วยนะครับพออาจารย์ตั้งชื่อไฟล์เป็น s อาจารย์ก็ใส่ตรงนี้เพื่อให้มันสอดคล้องกันจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจารย์จะใส่ s ก็ได้นะครับแล้ว method get นะครับ method get ก็คืออาจารย์ไม่ใส่ parameter สมมติอาจารย์แก้ไข source code อย่างนี้เลยนะครับแก้ไข source code อย่างนี้ parameter อาจารย์ไม่ได้ใส่มาบรรทัดนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้นะครับบรรทัดนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้หรือโอเคใส่ parameter ดีกว่าอาจารย์ใส่ parameter เป็นรหัสสินค้าก็คือเป็น id นะครับอันนี้เป็น parameter เป็น idฉะนั้นถ้าเราจะเรียก product นะครับเรียก service ของ product เพื่อดึงข้อมูลสินค้าตาม ID ที่เรากำหนดนะครับเราก็จะส่ง ID เข้ามาเวลาเรารับข้อมูล ID ตัวนี้จะถูกส่งมาเก็บที่ array args เราสามารถเอาค่า ID ของ args ออกมาได้ก็คือจากเดิมที่เป็น name นะครับเอามาใส่ตัวนี้คือตัวแปรนี่คือสิ่งที่มันรับเรารับเสร็จเอามาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า ID ในเครื่องของเราอาจารย์จะแก้ไขชื่อนะครับเป็นคำว่า product id อย่างเงี้ยอาจารย์ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับเอาตัวแปร id ที่ส่งมาจาก url มาใส่ใน product id นะครับแล้วตรงนี้คือการประมวลผลแต่เราจะประมวลผลทดสอบนะครับว่า product ที่เรา get มานะครับ product ที่เรา get มาเนี่ยมีหมายเลข id อะไรนะครับมีหมายเลข id อะไรอาจารย์ก็จะใส่ว่าเป็น product id นะครับเป็น product idฉะนั้นถ้ามีการเรียกเข้ามานะครับเรียกเข้ามาที่ service get ตัวนี้ของ product เนี่ยมันจะปริ้นข้อความว่า product get ตามด้วย ID ที่ส่งเข้ามาเวลาเราเรียกยังไงปกติเมื่อก่อนเราเรียกเป็น hello ใช่ไหมครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นคำว่า product ฉะนั้นตรงนี้จะเป็น product นะครับเป็น products แล้วตามด้วย ID เช่น ID 1234อย่างเงี้ยครับ1234จะถูกส่งเข้ามาที่ args เอาเข้าไปใส่ในตัวแปร product ID แล้วหลังจาก product ID ก็จะปริ้นข้อความออกมานะครับในทำนองเดียวกันนะครับตัว post อาจารย์อาจจะยังไม่แก้ post เพราะตอนนี้มันไม่จำเป็นเราทำให้ดูเฉพาะ get ก่อนแล้วกันอาจารย์ comment post ไว้ก่อนนะครับ comment ไว้ก่อนฉะนั้นในไฟล์ของ product นะครับจะมี1 method ก็คือ method get นะครับเวลาเราเรียกที่ method get แล้วใส่ url เป็น product ตามด้วย id แบบนี้ก็จะสามารถทำงานบรรทัดนี้ได้นะครับ save ครับ control s saveทีนี้เรามาดูที่ไฟล์ index index ของเราเนี่ยคือไฟล์ตั้งต้นก็คือตรงถ้าจะลบออกไฟล์ index คือตรงนี้ครับไฟล์ index ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเราจะเรียก product เราจะใส่คำว่า product เข้าไปนะครับ products ตามตัวนี้ครับเห็นไหมตามตัวนี้นี่ตามตัวนี้ product นะครับแล้วก็ slash ตามด้วยข้อ id ของสินค้าแล้วเราเรียกเป็น method get เพราะว่านี่เป็น method get เข้าที่ product id อะไร get เข้าที่ product id อะไรแล้วเรากดส่งนะครับทีนี้พอกดส่งเนี่ยมันจะยังทำงานไม่ได้ดูนะพอกดส่งปุ๊บมันจะขึ้นมาว่า500 error ก็คือมัน error ที่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับทำไมมันถึง error ก็ตัว index ของอาจารย์เนี่ยนะครับตัว index ของอาจารย์เนี่ย
กับตัว product ยังไม่รู้จักกันเลย product ก็อยู่ส่วน product ใช่ไหมครับ index ก็อยู่ส่วน product โทษที index ก็อยู่ส่วน index นะครับอันนี้อาจารย์เรียกที่ index ก่อนแล้วก็ให้มันชี้ไปที่ product มันยังไม่รู้จักกันทำยังไงให้มันรู้จักกันนะครับวิธีการที่ทำให้มันรู้จักกันนี่ง่ายมากครับเราต้องใส่ source code เข้าไปนะครับเราต้องใส่ source code ในการที่มันอ้างถึงกันว่าเอ๊ะมันจะอ้างถึงกันได้ยังไงเราใส่ source code ว่า require นะครับแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์ปัจจุบันของเราคืออะไรครับ underscore 2ตัว dir underscore 2ตัวแล้วก็ตามด้วยนะครับจุดผ่านของเราคืออะไรครับผ่านที่เราจะเรียกใช้นะครับเหมือนตัวข้างบนเห็นไหมเห็นตัวข้างบนไหมเราผ่านของเราอยู่ใน API ใช่ไหมครับเพราะว่าตัว source code เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับ source code ของเราเนี่ยตัวproduct จะอยู่ในโฟลเดอร์ API ฉะนั้นเราต้องอ้างถึงจาก index เข้ามาที่ API แล้วก็มาเรียกไฟล์ product เข้ามาฉะนั้น API ตามด้วย product นะครับ product s จุด php ก็คือจะเสมือนว่าเราจะ copy source code ชุดเนี้ยนะครับชุดเนี้ยเข้าไปใน index นะครับมันจะเสมือนว่ามีตัวนี้นะครับปึ๊บ control c control v มันจะเสมือนว่ามีตัวเนี้ยเอามาวางนะครับอันนี้จันปิดก่อนลบก่อนนะครับเซฟแบบนี้เราก็จะสามารถทำให้ตัว index เนี่ยอ้างถึงไฟล์ product ได้แล้วไฟล์ product เรามีซอฟต์โค้ดอะไรมันก็จะทำงานได้ตามนั้นฉะนั้นเราไปทดสอบใหม่อีกครั้งนึงครับส่ง product นะครับกดส่งเอ้ายังตี error อยู่เลยเกิดอะไรขึ้นจันต้องเทสก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เวลาเราทำงานปุ๊บมันเกิด error พวกนี้เนี่ยมันไม่แสดงให้เห็นจำได้ไหมใน PHP จะไม่แสดงให้เห็นว่ามันเกิด error อะไรขึ้นมาเราต้องการจะดู error เนี่ยเราเดาสุ่มไม่ได้ครับเราต้องแสดง error ออกมาฉะนั้นในตัว product ของอาจารย์นะอาจารย์จะสั่งให้มัน show error นะครับว่ามัน show error อะไรมันเกิด error อะไรขึ้นมานะครับใช้คำสั่งจำได้ไหม ini set นะครับ set ให้มัน show error นะครับ display error errors นะครับให้เป็น1ก็คือเริ่มสั่งให้มัน enable สามารถโชว์ display ได้แล้ว error ที่จะโชว์คืออะไรนะครับ error ที่จะโชว์ก็คือ error reporting นะครับเราจะโชว์ทั้งหมดที่มันเกิด error ขึ้นมา e_all นะครับแบบนี้นะครับเป็นการโชว์ error นะครับว่าเกิด error อะไรขึ้นมาบนนี้บ้างอาจารย์ขอเซฟครับอาจารย์อยากรู้เกิด error อะไรขึ้นมาอาจารย์ทดลองรันใหม่อีกครั้งนึงครับกด run ไม่โชว์อะไรขึ้นมาเลยเหรอเงียบกิบเลยเหรอเงียบกิบเลยก็ไม่ดีนะอย่างนี้อาจารย์เอาชุดนี้ทั้งชุดนะครับ API ตัวนี้นะเอาไปใส่ใน index ด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดอาจจะเกิด error ที่ไฟล์ index ก็ได้ถูกไหมครับอาจารย์เอาไปใส่ที่ index นะครับแล้วก็ save ครับจากนั้นอาจารย์ทดลองรันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บเงียบเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะอ๋อเดี๋ยวนะlab ของอาจารย์copy มาอาจารย์ใช้ lab 0604ไปแล้วนะครับตอนเนี้ยแต่ว่าในเนี้ยทั้งหมดอาจารย์ยังเรียกเป็น0603อยู่เลยอย่าลืมแก้นะเป็น0604แล้วนะครับ0604แล้วเซฟแล้วผ่านของอาจารย์ตรงนี้จะต้องเป็น0604ด้วยเช่นกันเพราะว่าเราสร้างเซอร์วิสใหม่แล้วนะครับเป็น0604นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ทดลองรันอีกครั้งนึงครับหวังว่าจะได้ปึ๊บทำงานได้แล้วเห็นไหมแต่ว่าแต่แนวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเพราะอาจารย์สั่ง show error ออกมามันมี error แล้วครับตัวหนึ่งตอนนี้มันมี error แน่ๆมันบอกว่ามี error ชื่อว่าถ้าอยากให้เห็นชัดเจนอาจารย์ copy ตัวนี้นะอาจารย์ copy ตัวนี้นะครับ copy เอาไปวางไว้บน URL แล้ว run บน URL อันนี้เป็นแบบ get นะครับเนี่ยมันจะ show error ว่า slim framework ของอาจารย์เนี่ยมันเกิด http not found ตัวนี้นะครับใครเจอ error ตัวนี้นะมันหมายความว่าตัว index เนี่ยมันเชื่อมไปที่ไฟล์ product ตัวเนี้ยไม่เจอนะครับเชื่อมไปที่ตัวนี้ไม่เจอฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์ว่าเกือบทุกคนต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่างอาจารย์เองก็เจอแล้วอาจารย์ทดสอบในวิดีโอเห็นไหมก็ยังเจอเลยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปอาจารย์จะมาแก้ให้ดูว่ามันเกิด error เนี่ยเราจะแก้ตัวนี้ได้ยังไงนะครับ